บทที่21ทาริกาเท่าวันรุ่งขึ้นที่ลานจอดรถวัดป่ามะม่วงมีรถเบนซ์มาจอดนับ10คันทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะลูกชายในธนาคารพาพรรคพวกเพื่อนพ้องมาดูนารีผลท่านพระครูจำต้องนำพานที่บรรจุทาริกาเท่าลงมาให้พวกเขาชมกันก่อนนำลงมาท่านสรรพยอกนารีผลสองตนว่าขออนุญาตพาไปโชว์หน่อยนะหลวงพ่อเผลอไปพูดเมื่อวานนี้ว่าเราสองตนมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่นำลงไปให้เขาดูเขาต้องว่าหลวงพ่อพูดเท็จแน่เลยนารีผลสองตนปรากฏกายให้เห็นในชุดไทยเดิมสีสดสวยไม่แพ้ชุดปัญจาวีเราไม่อยากวุ่นวายกับพวกมนุษย์เลยเจ้าค่ะนารีผลตนหนึ่งพูดเธอนานึกว่าเห็นแก่หลวงพ่อเก่าแล้วกันเขาเป็นลูกชายในธนาคารเชียวนาไม่สนใจหรือไม่สนใจเจ้าค่ะพวกมนุษย์เหม็นสาบเหม็นสางเราทนไม่ได้หรอกเจ้าค่ะนารีผลอีกตนหนึ่งพูดพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเหม็นสาบหลวงพ่อด้วยนะสิเพราะหลวงพ่อก็เป็นมนุษย์หลวงพ่อไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นมนุษย์ที่ฝึกอบรมดีด้วยศีลสมาธิปัญญาแค่กลิ่นศีลก็หอมหวนทวนลมลอยไปไกลถึงเทวโลกแล้วเจ้าค่ะแล้วกลิ่นสมาธิกับกลิ่นปัญญาลอยไปถึงไหนล่ะกลิ่นสมาธิลอยไปถึงพรหมโลกส่วนกลิ่นปัญญาลอยไปไกลกว่านั้นเจ้าค่ะไกลถึงไหนล่ะท่านถามอีกเรื่องนี้หลวงพ่อรู้ดีกว่าพวกเรานะเจ้าค่ะส่วนที่พวกเรารู้ก็คือคนพวกนั้นนะเขาจะไม่ดูเราเฉยๆหรอกเจ้าค่ะพรุ่งนี้เขาจะพาหมอจากโรงพยาบาลสิริราชมาผ่าเราด้วยหลวงพ่อทำให้เราเดือดร้อนแล้วนะเจ้าค่ะน้ำเสียงเจียวแววตัดเพ้อเขาจะผ่าทำไมล่ะเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าอวัยวะภายในของพวกเราน่ะเหมือนมนุษย์หรือไม่แล้วเหมือนไหมล่ะหลวงพ่อจะได้บอกเขาได้เขาไม่เชื่อหรอกเจ้าค่ะหลวงพ่อจะบอกว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเขาก็ต้องผ่าอยู่ดีแล้วถ้าหลวงพ่อไม่ให้เขาผ่าล่ะเขาไม่ฟังหรอกเจ้าค่ะงั้นหลวงพ่อก็จะไม่เอาลงไปให้เขาดูท่านพระครูพยายามแก้ปัญหาเขาก็จะพากันกล่าวหาว่าหลวงพ่อพูดไม่จริงหลวงพ่อครับข้างล่างให้ผมขึ้นมาดูว่าหลวงพ่อทำไมถึงช้านักนายแดงถูกส่งขึ้นมาตามเขาไม่เห็นนารีผลในภาพของหญิงสาวโสภาเห็นแต่ซากทาริกาเท่าที่นอนขดตัวอยู่ในพานกำลังจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละเอ็งลงไปบอกเขาว่าข้ากำลังตามลงไปเดี๋ยวนี้นายแดงลงไปแล้วท่านเจ้าของกุฏิจึงบอกนารีผลสองตนนั้นว่าแล้วค่อยคิดกันว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรหลวงพ่อขอลงไปข้างล่างก่อนนิมนต์เถอะเจ้าค่ะพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงหลวงพ่อลงไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเถิดเจ้าค่ะเราสองคนจะลงไปนั่งข้างๆอาสนะเผื่อหลวงพ่อติดขัดจะได้ช่วยพวกนั้นจะซักไซ้ไล่เลียงจนหลวงพ่อลำบากที่จะตอบถามเราได้นะเจ้าค่ะแล้วเขาจะได้ยินเราพูดหรือเปล่าล่ะไม่ได้ยินเจ้าค่ะได้ยินแต่หลวงพ่อพูดเท่านั้นงั้นเขาก็ว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะสิช่างเขาเถอะเจ้าค่ะถูกว่าก็ยังดีกว่าถูกผ่าพรุ่งนี้เราสองตนถูกผ่าแน่หลวงพ่อให้เขาผ่าแค่ร่างเดียวนะเจ้าค่ะหลวงพ่อจะพยายามพูดไม่ให้เขาผ่าแต่ถ้าจะผ่าจริงๆก็จะอนุญาตให้ผ่าได้ร่างเดียวตกลงไหมเจ้าค่ะนิมนต์หลวงพ่อเธอเจ้าค่ะเราสองคนจะตามลงไปด้วยลูกชายในธนาคารและพรรคพวกรอดูนารีผลอย่างใจจดใจจ่อครั้นเห็นสมภารวัดป่ามะม่วงเดินมานั่งอย่างอาสนะในมือถือพานใบหนึ่ง
ก็พากันถามไหนครับหลวงพ่อนารีผลอยู่ที่ไหนในพานนี่ไงเข้าไปดูใกล้ๆสิลูกชายในธนาคารขยับเข้าไปใกล้แล้วมองลงไปในพานเห็นสิ่งที่อยู่ในนั้นก็ทำหน้าผิดหวังทำไมหน้าเกลียดจังครับไม่เห็นสวยเหมือนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังลูกชายในธนาคารพูดนั่นสิครับเมื่อคืนพอเพื่อนโทรศัพท์ไปบอกผมอุตส่าห์โทรศัพท์ไปถามเพื่อนที่อาจารย์สอนวรรณคดีไทยว่านารีผลเป็นอย่างไรเขาก็บอกว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าหิมพานต์ออกดอกออกผลเป็นสาวสวยโสภาแต่นี่ทำไมถึงน่าเกลียดอย่างนี้อย่าไปว่าเขาเขารู้นะจริงๆเขาไม่ได้น่าเกลียดเขาสวยอย่างที่เพื่อนโยมบอกนั่นแหละจริงไหมจ๊ะท่านพูดกับสิ่งที่อยู่ในพานหากตาชำเลืองไปที่สาวสวยสองนางที่นั่งพระเพียบเรียบร้อยอยู่หน้าอาสนะหนึ่งในสองพูดว่าหลวงพ่ออย่าไปเสียเวลาเถียงกับเขาเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อพูดราวกับว่าเขารับรู้ได้ได้สิโยมอาตมาถึงไม่อยากให้โยมว่าเขาผมจะไม่ว่าเลยถ้าเขาสวยอย่างที่ผมคิดไม่ใช่น่าเกลียดอย่างนี้ท่านพระครูจึงพูดกับสิ่งที่อยู่ในพานอีกว่าเขาอยากเห็นตอนสวยให้เขาเห็นหน่อยได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะผู้ที่จะเห็นเราต้องเป็นผู้ที่อบรมด้วยศีลสมาธิปัญญาเช่นหลวงพ่อเท่านั้นมิฉะนั้นเขาจะยับยั้งชั่งใจไม่ได้ดูอย่างพวกฤาษีชีไพรอบรมศีลและสมาธิเป็นร้อยเป็นพันปีพอเห็นพวกเรายังพากันตบะแตกเป็นแถวแถวอีกประการหนึ่งถ้าเราปรากฏกายให้เห็นพวกเขาก็จะมองหลวงพ่อในแง่ร้ายและพากันเอาไปนินทาไม่รู้จักจบเจ้าค่ะเขาไม่ต้องการให้โยมเห็นอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงงั้นหลวงพ่อช่วยเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมครับว่าทาริกาเท่าสองตัวเนี้ยหลวงพ่อได้มาอย่างไรใช่มักกะลีผลที่อยู่ในป่าหิมพานต์จริงไหมท่านพระครูจึงเล่าถึงที่มาของนารีผลขณะที่ท่านเล่าญาติโยมก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเมื่อท่านเล่าจบลูกชายในธนาคารจึงถามขึ้นว่าทำไมตอนหลวงพ่อไปเห็นที่ถ้ำประเทศศรีลังกากับตอนนี้ถึงไม่เหมือนกันล่ะครับผมหมายถึงว่าทำไมขนาดถึงเล็กลงเหลือนิดเดียวทั้งที่ตอนเห็นในถ้ำใหญ่กว่านี้หลายสิบเท่าเพราะนารีผลไม่มีกระดูกเมื่อเวลาผ่านไปก็จะค่อยๆย่อส่วนลงแล้วก็ดูแก่ชราเหมือนคนที่อายุมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องแก่เท่าร่วงโรยไปแต่เพราะคนมีกระดูกรูปร่างก็ไม่เปลี่ยนมากส่วนนารีผลไม่มีกระดูกจึงยุบลงยุบลงเรื่อยๆตอนอาตมาได้มาใหม่ๆขนาดใหญ่กว่านี้สักห้าเท่าเห็นจะได้และจะยุบลงอีกไหมครับจะยุบอีกไหมท่านถามนารีผลในพานทว่านารีผลนอกพานกลับเป็นผู้ตอบไม่ยุบแล้วเจ้าค่ะนี่ขนาดเล็กที่สุดแล้วต่อไปก็จะผุกร่อนหายไปเหมือนไม้ผุชิ้นหนึ่งสังขารทั้งหลายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องนี้หลวงพ่อทราบดีกว่าเราสองตนนะเจ้าค่ะเขาบอกว่าไม่ยุบแล้วต่อไปก็จะผุกร่อนไปตามกาลเวลาแหมเหมือนคนเลยนะไหนลองหักดูหน่อยสิว่าเหมือนเนื้อคนหรือเนื้อไม้กันแน่โยมผู้หญิงที่มากับลูกชายในธนาคารพูดพลางเอื้อมมือมาหักส่วนที่เป็นนิ้วของนารีผลอย่าหักยานารีผลสองตนร้องขึ้นพร้อมกันทว่ามีแต่ท่านพระครูเท่านั้นที่ได้ยินหลวงพ่อทำไมเขาทำเราอย่างนี้จะมาหักเราทำไมเจ้าของร่างที่ถูกหักนิ้วโอดครวญท่านพระครูจิตตำหนิโยมผู้หญิงว่าโยมทำไมทำอย่างนั้นล่ะ
จ้าของเขาไม่พอใจแล้วนะใครคะเจ้าของที่ไหนหล่อนถามไม่รู้สักนิดว่าได้ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นก็อาตมายังไงล่ะอาตมาเก็บไว้ตั้งหลายปีไม่เคยไปแตะต้องอะไรเขาแต่โยมมาเห็นเดียวๆหักนิ้วเขาเสียแล้วไม่น่าเลยแม้หลวงพ่อกะอีแค่เศษนิดเดียวทำหวงไปได้เป็นพระเป็นเจ้าน่าจะรู้จักปล่อยวางเสียบ้างหล่อนถือโอกาสสอนพระหลวงพ่อเจ้าคะมนุษย์คนนี้ไม่น่ารักเลยเขาไม่มีมารยาททำร้ายเราและยังไม่พอยังกล่าววาจาจ้วงจาบหลวงพ่ออีกเขาบาปมากเราสงสารเขาจังเลยนารีผลตนหนึ่งพูดนั่นสิหลวงพ่อต้องขอโทษเลยนะที่ไม่สามารถปกป้องเราสองตนไว้ได้โยมผู้หญิงนึกว่าท่านขอโทษตนจึงพูดว่าไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะต่อไปจะพูดจาอะไรก็คิดเสียก่อนไม่เช่นนั้นญาติโยมเขาจะตำหนิเอาได้หลวงพ่อเจ้าคะช่วยพาเราขึ้นข้างบนเถอะเจ้าค่ะขืนอยู่นานจะทำให้มนุษย์ผู้หญิงคนนี้บาปมากขึ้นอีกอย่างนึงเราก็เหม็นสาบกลิ่นมนุษย์เต็มทีพวกเขาไม่อบรมตนด้วยศีลสมาธิปัญญากลิ่นตัวเหม็นสาบเหม็นสางท่านพระครูจึงพูดกับญาติโยมว่าอาตมาขอเอาไปเก็บข้างบนก่อนนะเขาอยากพักผ่อนกันแล้วท่านหยิบพานบรรจุนารีผลและลุกจากอาสนะเพื่อนำนารีผลไปเก็บโดยไม่ฟังคำทัดทานของญาติโยมที่จะขอดูต่อจากนั้นจึงลงมานั่งยังอาสนะอีกครั้งหอมจังเลยนะคะหอมกว่าไม้จันทร์สิอีกนึกว่าเหม็นเน่าเหมือนซากศพโยมผู้หญิงที่หักนิ้วนารีผลพูดพลางสูดดมกลิ่นไม้เล็กๆที่หักมาจากร่างทาริกาเท่าท่านพระครูไม่ได้พูดว่าอะไรหากบอกญาติโยมว่าเชิญไปทานอาหารที่โรงครัวนะแม่ครัวเขาเตรียมไว้แล้วบรรดาผู้มาชมนารีผลเพิ่งรู้สึกหิวจึงพากันกราบท่านและก็ลุกไปยังโรงครัวฝ่ายญาติโยมที่มาเพื่อให้ท่านช่วยแก้ปัญหายังไม่ยอมลุกเพราะว่ากลัวจะเสียคิวจึงเริ่มด้วยการร้องทุกข์หลวงพ่อคะหนูอยากตายค่ะสตรีวัย40เศษกราบเรียนด้วยใบหน้าเปื้อนน้ำตาทำไมถึงอยากตายล่ะใครๆก็อยากอยู่กันทั้งนั้นเพราะชีวิตหนูไม่มีอะไรอีกแล้วหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหมดก็สร้างใหม่อย่าท้อถอยอย่าท้อแท้ต้องสู้นะโยมนะหนูไม่มีแก่ใจสู้แล้วล่ะค่ะรู้สึกหมดอะไรตายอยากในชีวิตสามีอยู่กันมาตั้ง20กว่าปีเพิ่งรู้ว่าแอบไปมีเมียน้อยเป็นนักร้องเอาเงินเอาทองไปทุ่มเทให้นางนักร้องช่วยส่งเสียลูกมันจนจบปริญญาลูกตัวเองไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ปล่อยให้อดๆอยากๆเงินเดือนออกมาก็ขนเอาไปขุนนางนั่นหมดแล้วแบบนี้หลวงพ่อจะให้หนูอยู่ไปทำอะไรคะหล่อนร้องไห้ฟูมฟายไม่องค์ไม่อายใครทั้งนั้นท่านพระครูกำลังคิดหาคำพูดปลอบใจหล่อนหากยังไม่เจอหล่อนก็พูดอีกว่ามันเที่ยวไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเป็นแสนเปิดร้านอาหารให้นางนั่นแล้วก็ไปช่วยมันขายไม่รู้จะหลงไหลชายชอนกันไปถึงไหนหนูกะจะเอาระเบิดไปปาใส่ร้านมันก่อนแล้วจึงฆ่าตัวตายทีหลังคำพูดของหล่อนทำให้ท่านพระครูหาคำพูดเจอพอดีทว่าไม่ใช่คำพูดที่ปลอบใจแต่เป็นคำพูดที่จะทำให้หล่อนรู้สึกสะใจเอาเลยโยมอยากทำอะไรก็ทำเอาให้สะใจเลยนะเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายหนีอาญาแผ่นดินเพราะทำให้ตายรับรองโยมติดคุกแน่คนมีทุกข์รู้สึกผิดคาดคิดว่าท่านจะห้ามแต่ท่านกลับยุส่งจึงถามเสียงอ่อยๆว่าถ้าหนูตายแล้วใครจะอยู่กับลูกล่ะคะก็ถ้าโยมติดคุกแล้วใครจะอยู่กับลูกโยมล่ะข้อนี้ต้องมาก่อน
ถ้าตอบได้ข้อแรกก็ตอบได้หนูตอบไม่ได้ค่ะตอบไม่ได้ทั้งข้อนี้แล้วก็ข้อแรกคนมีทุกข์รู้สึกจนปัญญางั้นก็กลับไปคิดสัก3วันได้คำตอบแล้วค่อยมาบอกอาตมาไม่กลับค่ะกลับไม่ได้ประเดี๋ยวเห็นหน้ามันหนูเกรงจะอดใจไม่ไหวไม่อยากเป็นฆาตกรค่ะหลวงพ่องั้นก็บวชชีอยู่ที่วัดนี้ก็แล้วกันสมภารวัดป่ามะม่วงพยายามหาทางออกให้บวชไม่ได้ค่ะคืนบวชพวกมันก็สบายแฮสมบัติพระสถานของหนูมีตั้งมากมายเกิดมันยักย้ายถ่ายเทไปให้นางนักร้องแก่ๆคนนั้นหลวงพ่อจะว่ายังไงอาตมาก็ไม่ว่ายังไงแต่จะอนุโมทนาให้เขามีความสุขเด็กกันจริงๆนะถ้าอาตมาเป็นโยมก็จะยกให้เขาไปเลยต้องเอาอย่างพระเวสสันดรสิท่านยังยกพระนางมัตสีให้กับพราหมณ์ที่มาขอโยมก็ยกสามีให้นักร้องนั่นไปจะได้ไปสร้างบารมียังไงล่ะยกให้ไปเลยทั้งลูกทั้งสามีแล้วก็มาบวชชีอยู่วัดตกลงนะไม่ตกลงค่ะหนูยังใจไม่ถึงเหมือนกับพระเวสสันดรหลวงพ่อช่วยหนูหน่อยเถอะนะคะช่วยให้คาถาที่แช่งให้มันเลิกกันอาตมาไม่มีคาถาแช่งใครมีแต่คาถาแผ่เมตตาให้เขาอยู่ดีมีสุขนี่อาตมาพูดจริงๆนะไม่ใช่เรื่องไร้สาระโยมทำใจเสียเถอะผู้ชายก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละปลงเสียให้ตกจะได้ไม่ทุกข์มันปลงยากค่ะหลวงพ่อให้ฆ่ามันยังง่ายเสียกว่างั้นก็ไปฆ่าเดี๋ยวนี้เลยมีปืนหรือเปล่าถ้าไม่มีอาตมาจะให้ปืน M16 นะมีลูกกระสุน10ลูกอาตมาให้ไปหลายคนแล้วได้ผลชะงัดถูกคนยิงตายสนิทเลยจะเอาไหมหนูยิงปืนไม่เป็นค่ะคนมีทุกปฏิเสธอย่างนิ่มนวลไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะสอนให้ไม่อยากรอกหลวงพ่อไม่กลัวอาบัติหรอคะเพราะเป็นพระไม่กลัวรอกอาตมาไม่ได้ทำผิดพระวินัยไม่ผิดยังไงครับก็หลวงพ่อสอนให้คนใช้ปืน M16 ยิงคนตายผมว่าแบบเนี้ยหลวงพ่อต้องอาบัติปราชิกเลยนะครับบุรุษผู้รอคิวรู้สึกอดรนทนไม่ได้ท่านพระครูจึงอธิบายว่าญาติโยมทั้งหลายโปรดฟังทางนี้การฆ่าที่ไม่ผิดพระวินัยก็คือการยิงด้วยปืน M16 ที่มีกระสุน10นัดนี่ปืนแบบนี้ท่านประนมมือขึ้นทั้งสองและอธิบายต่อว่าว่ายยังไงล่ะพระพุทธองค์ทรงสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนมือเป็นงอนเป็นอย่างไรคะคนมีทุกถามก็ว่ายยังไงล่ะว่ายไปเลยการว่ายชนะใจคนมากมายหลายล้านทำให้คนเขาเมตตาเราดีกว่าไปทำเสน่ห์เมตตามหานิยมอะไรนั่นเสียอีกการทำเสน่ห์มีจริงหรอคะหลวงพ่อหล่อนคิดจะไปทำเสน่ห์เพื่อดึงสามีกลับมีจริงแต่อาตมาไม่แนะนำให้ทำมันเป็นบาปจะไปเอาบาปมาใส่ตัวทำไมท่านพระครูรู้ความคิดหล่อนจึงรีบห้ามแต่ถ้าทำแล้วได้ผลหนูก็ยอมบาปค่ะโยมอย่าพูดอย่างนั้นเรื่องอะไรจะไปยอมบาปเพราะคนอื่นอาตมาจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะคนที่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองน่ะเลวที่สุดท่านลงทุนเทศแรงๆเพื่อเรียกสติหล่อนให้กลับคืนมาสตรีผู้นี้กำลังขาดสติเพราะความทุกข์ที่สามีนอกใจถูกท่านเทศแรงๆคนมีทุกข์ก็ร้องไห้กระซิกกระซิกท่านพระครูจึงเทศต่อด้วยเสียงที่อ่อนลงอาตมาเข้าใจความทุกข์ของโยมแต่ก็อยากให้โยมมีสติถ้าขาดสติจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้จำไว้อย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเอง
อย่ายอมบาปเพราะคนอื่นมันไม่คุ้มกันเลยทำตามที่อาตมาสอนนะอย่าไปผูกเวรกับใครเขาโกรธมาเราก็อย่าโกรธตอบไปเขาร้ายมาก็เอาดีเข้าแก้ไขคนตระหนี่ขอให้คนตระหนี่ให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลวไหลเอาความจริงใจเข้าไปสนทนานี่อาตมาไม่ได้คิดขึ้นเองนะแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าอโกเทนะชิเนโกทังอาสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกัทธาริยังทาเนนะสัจเจนะลิกะวาทินันติพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยการพูดความจริงโยมต้องทำให้ได้นะพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ลึกซึ้งมากมีคนทำได้หรอคะหนูว่าไม่น่าจะมีคนทำได้หล่อนรู้สึกคลางแคลงมีสิโยมคนที่ทำได้ตามนี้คนแรกก็คือนางอุตราผู้เป็นพุทธสาวิกาถูกนางสิริมาเอาน้ำมันเดือดๆมารดเพราะความหึงหวงแต่นางอุตราไม่โกรธแล้วก็แผ่เมตตาให้อานิสงส์ของเมตตาทำให้น้ำมันร้อนๆเย็นลงไม่ทำอันตรายให้กับนางอุตราเลยการทำความดีต้องฝืนใจนะโยมต้องฝึกใจให้ได้อย่าเอาความทุกข์ความหึงหวงมาเป็นเหตุก่อเวรกับคนอื่นมันเป็นบาปติดตามตัวเราไปในภพหน้าเชื่ออาตมาเถอะหลวงพ่อไม่ใช่หนูก็พูดได้ลองไปเป็นหนูมั่งก็จะรู้ว่ามันแค้นแน่นสวงเพียงไรหนูถูกสามีและนางนั่นทำร้ายจิตใจแทนที่หลวงพ่อจะตำหนิติเตียนมันกลับมาสอนหนูให้ปรงหนูปรงไม่ได้หรอกค่ะคนมีทุกข์ยังคงดื้อดึงขึงขังโยมอย่าเข้าใจผิดที่อาตมาสอนโยมเพราะเห็นว่าโยมยังอยู่ในข่ายที่จะสอนได้แต่สองคนนั้นเขาเตลิดไปไกลจนกูไม่กลับแล้วที่อาตมาไม่ตำหนิติเตียนสามีโยมและผู้หญิงคนนั้นก็เพราะไม่อยากซ้ำเติมเขาคนที่ผิดศีลไม่ว่าข้อไหนย่อมมีที่ไปคือนรกเขาสองคนต้องตกนรกอยู่แล้วอาตมาช่วยเขาไม่ได้แต่สำหรับโยมอาตมาเห็นว่าพอช่วยได้จึงแนะนำสั่งสอนถ้าโยมไม่ปรงเสียให้ตกอาจจะติดร่างแหเข้าไปด้วยก็ได้ก็แล้วแต่โยมเถอะอาตมาช่วยได้เท่านี้แหละได้ยินว่าสามีกับนักร้องจะต้องตกนรกคนมีความทุกข์รู้สึกคลายความเครียดแค้นชิงชังที่มีต่อคนทั้งสองเหือดหายมีความสมเพชและสังเวชใจเข้ามาแทนที่